ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวดีนะคะของนักร้องหนุ่มพี่ดิมทัตทูคัลเลอร์ค่ะที่ล่าสุดก็ได้ควงแฟนสาวนอกวงการนะคะคุณกวางกวิศราเนี่ยเข้าพิธีวิวาห์สุดหวานชื่นเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ดิมฮารินสุธรรมจรัสนะคะนักร้องนำวงทัตทูคัลเลอร์ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนอกวงการกวางกวิศราภัทรหิรันแต่งงานในวันครบรอบ10ปีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือฤกษ์ดีเมื่อวานนี้14พฤศจิกายนจัดงานวิวาห์นะคะที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park ในช่วงเช้าค่ะก็ได้จัดพิธียกขันหมากแบบไทยแล้วก็ยกน้ำชาแบบจีนนะคะรวมถึงจดทะเบียนสมรสท่ามกลางเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการเพลงค่ะอาทิศิลปินจากค่าย Small Room นะคะวงซิวแล้วก็แก๊งสามชาหม่ำเท่งโหน่งค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายคู่บ่าวสาวป้ายแดงก็ได้ควงกันมาเปิดใจกับสื่อมวลชนก็เล่าถึงความประทับใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งพี่ดิมเนี่ยก็บอกว่าแฟนสาวเนี่ยเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็มั่นใจว่าคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างและจะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีขณะที่เจ้าสาวค่ะคุณกวางก็เผยว่าพี่ดิมเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะรักเธอแล้วก็ครอบครัวทำให้รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่สำคัญในชีวิตโดยหลังจากนี้ทั้งคู่ก็วางแผนว่าอยากจะมีลูกทันทีค่ะส่วนกำหนดในการฮันนีมูนนะคะก็ขอรอสถานการณ์โควิดซาก่อนแล้วก็งานเนี่ยให้ลงตัวก่อนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะคนเนี้ยอยู่ด้วยสบายใจอยู่ด้วยดูแลชีวิตเราได้เราก็สามารถพาชีวิตเขาไปได้แล้วก็ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ครอบครัวเราก็รักเขาก็ลุยเลยจริงๆพี่ดิมเป็นคนที่เขาไม่ต้องชู้เลยค่ะแล้วเขาก็กวางรู้สึกได้ว่าโอเคเขารักกวางมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขารักครอบครัวกวางก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่กวางรู้สึกว่าโอเคแหละผู้ชายคนนี้แหละที่แบบกวางจะแต่งงานด้วยค่ะก็รักมาตลอดอยู่แล้วค่ะ10ปีก็ยังไงก็จะดูแลกันต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องห่วงครับดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้มีลูกมีครอบครัวเร็วๆแล้วก็ทุกอย่างเราเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคู่แบบเป็นทางการแล้วอยากมีลูก ผมอยากมีลูกสาวเธออยากมีแต่คนนี้อยากมีลูกชายจริงๆกวางอยากมีลูกชายค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบเขาจะมาจะเพศไหนก็ได้ค่ะ